อันนี้เพื่อนชาวแฟนเพจลองดูทุกคนนะคะแล้วเราก็มาถึงกันที่เชียงใหม่ความคิดเยอะมากเลยนะมันอร่อยจริงอร่อยของคำน้ำมือทริปนี้เป็นทริปอะไรก็ไม่รู้คืออยากจะบอกว่าตั้งแต่จองไฟคือเราจองผิดเวลาคือตอนแรกปอแพลนว่าวันนี้ปอจะไปกันที่แม่ฮ่องสอนเนาะแต่ว่าเราก็มีรีวิวที่เชียงใหม่ด้วยแล้วปอก็สลับวันแล้วปอก็เลยกลายเป็นกดจองว่าลงเครื่องเชียงใหม่ตอน6โมงจ้าโอ้ยเมื่อเช้าคือแบบว่าตาตื่นมากเกือบไม่ทันเกือบตกเครื่องเนี่ยแต่ก็มาถึงแล้วนะคะและเดี๋ยวเราก็จะไปรับรถเช่ากันก่อนนะคะทุกคนครั้งนี้เราก็เช่ากับทางลำโชคคาเลนพ่อเป็นรถเช่าเชียงใหม่นะคะที่เขาน่ารักมากคือคุยง่ายแค่ส่งแบบบัตรประชาชนใบขับขี่แล้วก็ไฟให้เขาแล้วก็ได้เลยคือเขาหารถให้เราได้ไวมากนะคะทั้งที่แบบจองกระชั้นชิดมากแล้วก็แต่ว่าเขามีค่าประจำประมาณ 3,000 บาทนะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ปอขอโทรหาคุณป้าเขาก่อนนะคะสวัสดีค่ะถึงแล้วค่ะเห็นแล้วใส่เสื้อสีเขียวใช่ไหมคะขอบคุณค่ะแล้วก็เช้านี้ด้วยอากาศแบบเย็นหน่อยๆ22องศาแต่แอร์ข้างในคือแบบเย็นมากเราจะมาลุ้นว่าเราจะหนาวไหมยังเสื้อก็หนาวพอแต่ว่ายังไม่ได้ใส่จ้าเพราะว่ายังพอไหวอยู่และก็ได้รถแล้วจ้าครั้งนี้เราจะขับกันยาวไกลก็เลยเช่าน้องซิตี้กันไปนะคะนี่ก็ได้เอกสารเรียบร้อยแล้วน้องดูสวยขาวและใหม่มากไปกันเถอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาร้านนั่งทานอาหารเช้าชิวๆก่อนแล้วก็ทริปนี้เราจะตะลุยกินอ้าวไปไหนอ่ะ และนี่จ้าทุกคนประกันติดอยู่ตรงนี้เลยปลอดภัยแน่นอนเชื่อได้ว่ามีประกันให้ฉันรอดแล้วแหละทุกคนไปแล้วเราก็ไปกินกันเถอะมาค่ะและเราก็กำลังจะไปร้านใต้ถุนบ้านนะคะทุกคนซึ่งเข้ามาจอดในวัดเมื่อกี้ก็ทำบุญที่จอดรถไปแล้วนะคะแต่ว่าวัดที่เชียงใหม่คือสวยเยอะมากอยากให้เห็นเนี่ยโหแบบอลังการมากจ้าแล้วเมื่อกี้ตอนเราขับผ่านใช่ไหมก็คือมีอีกหลายวัดที่สวยมากๆเลยอะน่าแบบน่ามาตะลุยวัดเหมือนกันนะเขาบอกว่าสามารถจอดรถที่วัดชมพูได้แล้วก็เดินไปไม่ได้ไกลมากเป็นร้านที่เปิดเช้าเหมาะสำหรับเราที่จองไฟผิดมาแต่เช้าเลยจ้าเหมือนว่าคนเยอะมากนะเป็นร้านสไตล์แบบโฮมโฮมสไตล์บ้านสวยงามและนี่จ้าบรรยากาศเป็นแบบนี้ถึงแล้วใต้ถุนบ้านเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันดูว่าจะมีที่นั่งไหมแลดูคนเยอะมากเลยนี่ก็เป็นเมนูนะคะที่เราสั่งกันไปเราสั่งเป็นโจ๊กธรรมดาใส่ไข่นะแล้วก็ขนมปังแฮมชีส85บาทขนมปังนึ่งสังขยา45บาทแล้วก็อเมริกาโน่และทุกโต๊ะที่มาถึงเขาจะเสิร์ฟชาร้อนแบบนี้จ้าชาหอมชาอร่อยเจอไม่วางบนที่ไหนจ้าอยู่และนี่ค่ะทุกคนก็เป็นเมนูที่เราสั่งมาหน้าตาน่าทานมากดีงามอันนี้ก็เป็นโจ๊กไข่ค่ะทุกคนโจ๊กไข่ก็คือได้หมู4ชิ้น
รสชาติโจ๊กก็คือกินง่ายไม่ได้เค็มข้นอะไรแล้วเขาก็จะโรยแบบหมี่กรอบมาให้ด้วยแบบนี้อันนี้คือน้องน่าทานน่าทานมากเป็นแฮมชีสนะคะทุกคนขนมปังเขาด้วยนุ่มมากๆเลยอ่ะอันนี้คืออร่อยหนมปังนุ่มชีสหอมรสชาติคือดีเลยความชีสเยอะมากมามิต้าส่วนตัวชอบอันนี้มากกว่าน้องโจ๊กคือเขาเป็นความแบบเนี่ยชีสเยอะมากเนี่ยมันดีอ่ะแล้วก็มาอีกหนึ่งเมนูที่เราเห็นแล้วเราแบบอยากกินเมนูนี้อีกแล้วเป็นอะไรไม่รู้ว่าครั้งที่เราไปลองอีกร้านนึงใช่ไหมก็ผิดหวังนิดหน่อยก็เลยมาลองร้านนี้ขนมปังสังขยาเขามีแบบทั้งปิ้งแล้วก็ทั้งนึ่งนะคะทุกคนอันนี้เราสั่งแบบนึ่งมาแล้วก็อันนี้จ้วงด้วยความที่เขาให้มาเบนๆอ่ะไม่ได้เยอะมากอ่ะขออนุญาตเถอะใช้มือได้ไหมแพงคือดีอ่ะอันนี้อร่อยขนมปังเขาอ่ะมันนิ่มมากทุกคนอันนี้เขาแบบไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าเราถ่ายรูปนานแต่คือยังนิ่มยังอร่อยเสียดายที่เขาให้น้องสั่งขยามาน้อยไปปาดสองทีก็คือจะหมดแล้วเรียบร้อยนะคะมือเมื่อกี้หมดไป240บาทนะคะทุกคนกับ3อย่างใช่ไหมอาหาร3แล้วก็น้ำ1นะคะถือว่าราคาไม่ได้แรงมากนะทุกคนแต่ย้ำว่าเขารับเงินสดเท่านั้นนะต้องเตรียมเงินสดถ้าใครจะมาร้านใต้ถุนบ้านต้องจ่ายด้วยเงินสดเท่านั้นและคนก็เยอะมากคือพอ8โมงปื๊บป่ะเมื่อกี้เดินออกมาคิวแบบรออีก13คิวอะอีกนานและฝั่งตรงข้ามกับร้านใต้ถุนนะคะก็จะมีขนมครกโบราณร้านนี้จ้าเป็นครกโบราณแท้ 100% ครกหน้านิ่มที่จะมีหน้ากะทิกับมีแต่น้องต้นหอมเท่านั้นนะคะมีแค่สองหน้าแล้วก็กินไปแล้วรสชาติของเค็มๆหอมๆนะคือได้เลยใครที่แบบมากินใต้ถุนใช่ไหมคะกินเสร็จก็มาแวะร้านนี้หรือว่าระหว่างรอก็มาแวะซื้อร้านนี้ได้กล่องละ30บาทน้องมีอยู่2 4 6 8 10 12 2ชิ้น30บาทถือว่าคุ้มนะแต่เดี๋ยวเราไปกันต่อคุณพี่คนขายก็ตลกน่ารักดีด้วยค่ะ เล่นมุกเก่งมากและเราก็มาถึงกันที่คลองแม่ค่ะแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าก็จะเป็นแบบนี้คือจริงๆอ่ะที่คลองแม่ขาเขาจะเปิดช่วงเย็นนะคะคือบ่ายสามโมงแต่ว่าเราอ่ะอยากมาเห็นบรรยากาศยามเช้าอยากมาเห็นบรรยากาศที่คนยังไม่เยอะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะแต่ถ้าใครจะมาเดินเที่ยวซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยแนะนำว่าให้มาตอนเย็นเพราะว่าตอนเช้าก็จะเป็นประมาณนี้จ้าก็จะไม่มีคนไม่น่าจะมีร้านอะไรมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปข้างในกันและนี่ก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะฟิลดีจริงๆอันนี้จะเป็นแสงยามเช้าประมาณ8โมงครึ่งนะคะก็สวยงามและนี้นะคะทุกคนก็คือจุดเช็คอินของแม่ค่ะเป็นอะไรที่มาแล้วจะต้องถ่ายตรงนี้จ้าสวยมากแล้วบรรยากาศก็คือดีงามที่นี่เขาสร้างสวยมากๆเลยอะคล้ายๆกับที่กรุงเทพที่คลององอ่างแต่องอ่างจะเป็นแบบระยะทางสั้นๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างยาวกว่านิดนึงจ้ะเทศบาลนครเชียงใหม่แต่ว่าทริปนี้เราไม่ได้อยู่ถึงเย็นเนาะเดี๋ยวเราจะไปพักกันที่แม่แตงนะคะทุกคนครั้งนี้ก็พักที่ Misty Forest แต่ก่อนจะไป Misty Forest เราขอตะลุยกินกันที่เชียงใหม่ก่อนจ้าเสร็จไปแล้วหนึ่งเจ้าเหลือที่ต่อไป
เดี๋ยวขอถ่ายรูปที่นี่ก่อนทางเขาค่อนข้างยาวมากเลยนะแล้วก็มีร้านอ่ะที่กำลังจะเปิดแบบเรื่อยๆเลยอ่ะนี่และตรงนี้ก็เป็นสะพานสีเหลืองแบบนี้และนี่จ้าก็เป็นร้านกระเป๋าบอกเลยว่าราคาดีมากแล้วเราก็สอยกระเป๋าอันนี้น้องช้างไป1ใบค่ะทุกคนคือสวยงามแอบเห็นข้างในพี่เขาก็กำลังทำกันอยู่ด้วยโอ้ยคือดีอ่ะถ้าใครมาที่ของแม่ขาต้องมาซื้อร้านนี้กระเป๋าสวยแล้วก็ตรงที่จอดรถค่ะทุกคนจะมีร้านข้าวหลามบางลีขายอยู่ตรงนี้3กระบอก100เราก็เลยสอยไปจ้า100นึงสแกนจ่ายนะคะโอ้ข้าวเหนียวดำอันนี้ถั่วดำเลยนะอันนี้คือถั่วดำโอเคค่ะข้าวขาวถั่วดำแล้วก็อีกอันนึงคือข้าวกล่ำเอาไงอันนี้คือข้าวกล่ำข้าวกล่ำคือข้าวเหนียวดำและก็มากินอีกร้านหนึ่งนะคะชื่อร้านที่เราจะไปกินกันชื่อว่าบ้านเปี่ยมสุขนะคะทุกคนและเราก็ต้องจอดรถกันที่ตรงนี้จ้ะข้างๆมัสยิดแล้วก็เดินไปซึ่งไม่ได้ไกลมากเขาบอกว่าเค้กมะพร้าวที่นี่อร่อยมากวันนี้จะเป็นวันแห่งการกินและเมื่อกี้นะคะเราก็เข้าไปสั่งมาแล้วนะทุกคนอันนี้คือเมนูซิกเนเจอร์ที่เขาฮอตฮิตมากๆนะคะก็คือพายมะพร้าวดูความหนาของความเป็นมะพร้าวดิทุกคนคือมันดูหนามากเราอยากรู้ว่ารสชาติมันจะอร่อยสมคำล่ำลือไหมก้อนนี้ราคา125บาทนะคะส่วนร้านเนี้ยเขาจะมีนั่งห้องนอกแบบนี้นะแล้วก็นั่งข้างในก็ได้ห้องในก็จะเป็นห้องแอร์ก็จะมีหลายที่อยู่เหมือนกันช่วงกลางวันเนี่ยคนก็จะเริ่มเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยนั่งข้างนอกเพราะว่าวันนี้ดูอากาศแบบชิลๆกำลังดี นี่จ้ะว้าวแบบเวลาเราจิ้มลงไปแล้วอ่ะมันเหมือนเราผ่านความพองนิ่มๆอ่ะปูๆอย่างเงี้ยนี่มันอร่อยจริงอร่อยสมคำล่ำลือก็คือความที่สีขาวๆข้างบนอันเนี้ยพอฟิล์มเข้าไปฮะมันจะมีความแบบว่าฟูแน่นๆนิดนึงเนาะแล้วมันก็จะค่อยๆละลายในปากข้างล่างก็จะเป็นพายนะคะทุกคนส่วนเม็ดนี้คิดว่าน่าจะเป็นแมคคาเดเมียที่เขาโรยมาอุ้ยคือมันแบบอร่อยจริงอันนี้125ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้แพงมากเห็นข้างในมีเมนูซิกเนเจอร์หลายเมนูนะไม่ว่าจะเป็นชีสกล้วยบานอฟฟี่และอะไรอีกก็ไม่รู้อ่ะแต่วันนี้ก็คือพอว่าจะไปกินหลายร้านไงเราก็เลยสั่งมาแบบอ่ะเอาเมนูเด็ดๆที่เห็นแล้วต้องลองแล้วพอเรากินหวานมื้อนี้เสร็จเราก็จะไปต่อด้วยของคาวนะคะทุกคนด้วยความที่เรามาเช้าอ่ะเราก็เลยต้องกินตามเวลาเปิดร้านที่เราจะไปร้านไหนเปิดเร็วเราก็จะไปเช้าร้านไหนเปิดสายเราก็จะไปช้าหน่อยนะคะถ้าใครชอบความเป็นมะพร้าวเนี่ยต้องลองอันนี้แต่เนื้อมันไม่ได้หนาหรือว่าเยอะมากนะแต่สัมผัสของเนื้อเค้กอะคือฟินแล้วเดี๋ยวเราตามไปลองดูร้านต่อไปกันเลยและร้านต่อมาที่เราจะพาทุกคนมาลองกินนะคะก็คือร้านสุกี้ช้างเผือกคือปกติอะถ้าคนมาเชียงใหม่เนี่ยก็คือต้องกินร้านนี้แต่ว่าต้องกินตอนเย็นใช่ไหมสมัยก่อนที่เขายังไม่ได้เปิดแบบขยายสาขาแต่ว่าตอนนี้เขามีสาขาที่สามารถทานตอนกลางวันได้แล้วจ้า
เรามากินกันที่โครงการกรีนพาร์คนะคะทุกคนก็มีที่จอดรถสะดวกสบายไปลองดูกันว่ารสชาติจะเด็ดมากน้อยแค่ไหนจ้าเราก็มาถึงแล้วสุกี้ช้างเผือกสุกี้หมูแห้งน้ำ60บาทอันนี้จะเป็นโซนห้องแอร์ที่ก็เปิดประตูสงันเซลเล็กน้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราหาที่นั่งก่อนและเราก็สั่งเมนูกันไปนะคะทุกคนคือเราจะสั่งจากป้ายนี้ก็ได้หรือว่าจะสแกนสั่งแบบนี้ก็ได้นะคะทุกคนเมื่อกี้ก็เลยสั่งสุกี้หมูไปหนึ่งมาลองดูแอบบอกเขาว่าขอโทษนะคะสั่งจานเดียวได้ไหมเพราะว่าวันนี้ตะลุยกินหลายร้านแล้วไม่น่าไหวใครเป็นสาวร้านนี้ก็คือเขาเปิดหลายสาขาแล้วนะคะมาลองดูกันได้เวลาแบบมาเชียงใหม่อะก็จะมีแต่คนแนะนำว่าต้องมาลองกินสุกี้ช้างเผือกแล้วปกติอะเขาก็คือต้องกินช่วงเย็นไงแล้วพอกินช่วงเย็นอะเราก็ไม่ทันได้อยู่ถึงเย็นเราก็จะออกไปที่อื่นนู่นนี่นั่นแต่ตอนเนี้ยเขาเปิดช่วงเช้าก็เลยได้เลิกได้เหล่ามาลองดูแหละและสุกี้ก็มาแล้วค่ะทุกคนหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เขามีเขียนวิธีการทานให้ด้วยนะใส่น้ำจิ้มสุกี้ลงไปแล้วคนให้เข้ากันจะทำให้ผักสุกพอดีนัวเข้ากันสุดๆไปเลยนี่นะคะก็คลิปแบบนี้ประมาณนี้ทุกคนเส้นของเขาอ่ะมันเหนียวนุ่มมากน้ำจิ้มสุกี้ของเขาอ่ะจะไม่เหมือนน้ำจิ้มสุกี้ที่เรากินที่มันกรุงเทพอ่ะน้ำจิ้มสุกี้ที่นี่มันจะออกเปรี้ยวๆหน่อยแล้วมันหอมเขาผัดได้หอมมากเลยหมูเขาจะให้มา1 23กินไปแล้ว1ชิ้นเป็น4ชิ้นหมู4ชิ้นเน้นผักนะเพราะว่าเพราะว่ามันเส้นก็ไม่ได้เยอะมากจานนี้60บาทแต่รสชาติก็น่าให้ทุกคนมาลองดูสักครั้งหนึ่งผมมีให้เลือกติ๊กแบบเพิ่มผักเพิ่มหมูเพิ่มมันเส้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยด้วยแต่ว่าเราแบบทำยาวันท้องก็ใกล้จะแตกแล้วแต่เดี๋ยวรีบกินแล้วก็ไปต่ออีกร้านหนึ่งกินตั้งแต่ประมาณ 7:30 ตอนนี้คือ 11:00 จะครึ่งแล้วแล้วเมื่อกี้จะไปกินข้าวซอยแม่สายเหมือนเรามาสายอะทุกคนไม่ได้ปิดนะแต่คนแบบล้นทะลักทะลวงออกมาข้างนอกคือสายไปแล้วแหละไม่ได้กินแน่ๆดูท่าแล้วน่าจะรอนานมากๆคุณและที่สองเราก็คือหายากเขาจะอยู่ใกล้กับเฮือนม่วนใจแล้วเราอ่ะก็เลยทีแรกก็อ่ะไม่ได้กินร้านนี้เดี๋ยวมานิดนึงจะกินเฮือนม่วนใจเฮือนม่วนใจปิดทุกวันพุธไปค่ะแล้วเราก็จะตรงเข้าสู่ที่พักของเราในทริปนี้นะคะทุกคนเราจะไปพักกันที่มิสตี้ฟอเรสต์เขาจะอยู่แม่แตงนะเดี๋ยวเราต้องขับจากตัวเมืองเนี่ยไปที่นู่นประมาณชั่วโมงกว่านะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่พักของเรากันเลยตอนนี้ก็บึงกันจ้าและก่อนที่จะเข้าที่พักนะคะทุกคนก็ต้องมาแวะกันที่คาเฟ่นี้เลยชื่อว่า Far Away เป็นคาเฟ่ที่เด็ดมากของแม่แตงนะคะคือสวยงามแล้วคนก็เยอะมากจ้ามาถึงก็คือที่จอดรถข้างหน้านี่คือเต็มไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างในกันเขาจะเป็นเหมือนแบบร้านชิลๆนั่งใต้ต้นไม้ไม่มีแอร์นะและตอนเนี้ยคือ20:20ร้อนไง เรื่องของเรื่องคือร้อนไงทุกคนก็จะหลบใต้ต้นไม้นะคะก็ยังพอมีที่ให้เราได้นั่งอยู่นี่จ้าร้านเป็นแบบนี้สวยงามแต่เดี๋ยวเราสั่งอะไรกันก่อนอันนี้ก็จะเป็นเมนูของเขานะคะทุกคนมีทั้งกาแฟไม่กาแฟโซดาแล้วก็ขนมปังโทสต์ที่วันนี้จะเป็นแผ่นบางไม่ใช่แผ่นหนามาลองดูว่าจะอร่อยเหมือนเดิมไหม
งเมนูมาแล้วนะคะทุกคนสั่งเป็นโกโก้แก้วนึงแล้วก็มัทฉะแก้วนึงหวานน้อยจ้ะแล้วตอนนี้ก็รอน้องขนมปังอีกทีนึงน่าจะกำลังเดินมาเสิร์ฟเลี้ยวคนเยอะมากวันนี้ขนาดเป็นวันธรรมดาแล้วโกโก้จิ้มจนคือดีแต่ฟิลของโกโก้ความรู้สึกมันแบบนุ่มเหมือนช็อกโกแลตมากเลยอะเออแต่ว่าไม่หวานก็คือไม่หวานจริงๆอะอร่อยอีกน้องหนึ่งก็คือน้องมัทฉะลาเต้นะคะดีมีความหอมมัทฉะแล้วก็ไม่หวานอย่างที่บอกไปถือว่าใช้ได้ราคาก็ไม่แรงนะเหมือนน่าจะประมาณ60อะไรเงี้ยถือว่าฟิลแบบนี้รสชาติแบบนี้ราคาเท่านี้เพราะว่าคุ้มอ่ะส่วนขนมปังก็แค่30บาทอ่ะได้2ชิ้นถือว่ามานั่งชิวๆถ้าช่วงเช้าน่าจะดีมากเพราะว่าจะไม่ร้อนหรือไม่ก็น่าจะท่องเรียนไปเลยร้านนี่ค่ะฟาเวห่างไกลแต่ก็ไม่ไกลนะขับมาแป๊บเดียวเองอ่ะจากตัวเมืองแล้วก็อยู่ต้นๆของแม่แตงเลยด้วยซ้ำใครที่หาร้านคาเฟ่ก็แนะนำมาลองดูร้านนี้ได้ค่ะฟาวีแล้วไปเจอกันที่พักที่พักในทางนี้หอก็คือ Misty Forest ไปเจอกันค่ะ